อาจารย์ออะไรออแดงใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีออแดงในคลิปด้านบนประกาศว่านิพพานแล้วท่านคิดอย่างโอ้ยผมไม่สามารถวิจารณ์ได้อย่างโอ้ไม่ได้เลยนะครับลุงไม่สามารถวิจารณ์ใครได้นะครับแม้ตั้งเจตนาน้อยก็วิจารณ์มันไม่ได้ทำไมมึงถึงเป็นเจตนาใจเจตนาเอ๋ยก็ไม่ได้นะครับโอเคไหมทำไมมึงจะต้องเป็นเจตนาหลายวิเจตนาทำไมมึงเป็นหมูเป็นหมาน่ะวิจารณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรามีสองหูเรามีสองหูนะครับก็ฟังให้ได้ให้มีความเข้าใจที่อย่างว่านะครับนั่นเข้าใจนั่นอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็จะให้ลุงอะไรนะแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นไม่เลยนะครับเด็ดขาด 100% นะลุงจะไม่ทำนะครับงานอย่างนั้นลุงจะไม่ทำครับ ท่านใช้สองหูเอาท่านฟังฝั่งนู้นฟังลุงบ้างหรือฟังใครต่อใครเยอะแยะไปนะครับส่วนลุงก็ธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี่ลุงเน้นหนักเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพยายามตรงนี้อยู่นะครับ นะเอาพลังงานดีที่สุดครับผมว่านะมันเป็นภาษาร่วมสมัยด้วยเป็นภาษาพอแล้วพูดคำว่าพลังงานเนี่ยทั้งโลกจะรู้หมดเลยแต่ถ้าบอกว่านิพพานเนี่ยทั้งโลกจะไม่รู้นะครับโอเคไหมครับพลังงานดีที่สุดเป็นภาษากลางๆภาษาร่วมสมัยที่สุดแล้วลุงก็พยายามเลือกภาษาร่วมสมัยที่สุดเล่าสู่กันฟังนะครับชื่อคลิปไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีโศกให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นก็พูดมาไหนก็พูดได้ทั้งนั้นพูดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยแต่ลุงไม่พูดกิเลสนะให้รู้ไว้ลุงจะไม่พูดคำว่ากิเลสนะครับลุงจะพูดว่าทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงอย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ยกิเลสใส่เสื้อตัวไหนมันก็เป็นกิเลสหมดแล้วพูดไปทำไมยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวหรือเปล่าคนที่บอกว่าไม่มีกิเลสแล้วยิ่งมีกิเลสหนักเอาป่ะย้อนแย้งด้วยใช่ไหมใช่ไหมฮะคำว่ากิเลสแม้กระทั่งมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสโอเคไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระอรหันต์ทุกพระองค์จะมีกิเลสมีกิเลสพระอรหันต์ทุกพระองค์ขออนุญาตสุภาพยังได้ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาพระอรหันต์ทุกตัวมีกิเลสทุกตัวเอาเปล่าใช่ไหมมันเป็นภาษาต้องก้าวข้ามภาษาไปที่ว่าเนี่ยครับนั้นอย่าไปติดที่ภาษานะครับขอย้ำนิดนึงตรงนี้นะครับเพราะนิพพานก็คือภาษาเท่านั้นนะภาษาคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นทำไมลุงต้องบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่มีกิเลสคือลุงเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเราเกิดไม่ทันตะขาบล่ะใช่ไหมครับอธิบายนิดหน่อยยังได้การที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาพอที่จะอนุมานได้คำพูดต่อไปนี้คือวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายยุทธาอายุแค่ประมาณ16ปีหรือไงใช่ไหมครับไปอยู่ในพิธีกรรมแรกนาขวัญใช่ไหมนั่นแหละครับนึกออกเนาะพระราชบิดาพระราชมารดาอยู่ในวิธีกรรมที่แค่เป็นถึงหน้าเกษตรกรรมจะต้องมีการหว่านมีการปลูกอะไรก็ว่ากันไปก็มีกิจกรรมนั้นที่บอกว่าวันแรกนาขวัญอะไรข
วัญขวัญไม่ใช่ขวานขวัญเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ที่ร่มไม้นั่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นประมาณนั้นนะครับเฮ้ยไอ้ร่มไม้ต้นนี้มันไม่ได้หายหนีไปไหนเป็นเงาให้พระพุทธเจ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นที่เขาเล่ามาเนาะฟังหูไว้หูแต่ลุงสุดท้ายบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับแต่พระอรหันต์เดินดึงเขี้ยวแกงเนี่ยมีเงาทุกตัวมีเงาทุกตัวเห็นไหมก็แปลว่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีกิเลสคำว่ากิเลสเป็นภาษาอย่าลืมนะคำว่ากิเลสคือภาษาอย่าลืมนะเข้าใจมั้ยแทนค่ากิเลสคือเงาเนี่ยนะครับเข้าใจยังแทนค่าคำว่ากิเลสชัดที่สุดคือเงาโอเคไหมครับภาษาง่ายสุดภาษาลุงเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับนะที่มันง่ายที่สุดลุงก็เชื่อมั่นว่าลุงเลือกภาษาที่มาใช้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดโอเคนะครับไม่น่าจะดิ้นนะครับตีตะปูแปดแล้วเรียกว่าตอกฝาโลงสำนวนสำนวนตอกฝาโลงสำนวนนักฟุตบอลตอกฝาโลงเนี่ยเหลือเวลาอีก5นาทีจะจบการแข่งขันแต่นำไปตั้ง5ลูกแล้วเดี๋ยวก็ตอกฝาโลงอย่างเดียวนะครับ 5-0 ด้วยนะครับตอกฝาโลงจะเหลืออะไรล่ะครับเป็นเสร็จเด็ดขาดเป็นภาษาเป็นเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องต่อ